น่ใจนะมึงฝากมันหน่อยแล้วกันทำไมมึงไม่เก็บไว้เองวะเอาไว้ใกล้ๆตัวเดี๋ยวเห็นแล้วเดี๋ยวแม่งเผลอหยิบมาเล่นอีกบ้านมึงนี่ซับซ้อนว่ะกูยังไม่เข้าใจเลยแม่มึงเก็บกีตาร์ได้ไงวะมันไม่ใช่แค่เรื่องกีตาร์ไงมึงผมไม่รู้จะพูดยังไงดีวะถามจริงถ้าแม่มันรู้ว่ามึงยังเล่นน่ะเขาจะย้ายมาหาอะไรมึงอีกว่างั้นก็ถ้าตอนนี้เขารู้ว่าก็น่าอย่างนั้นนะมึงในเมื่อเรารู้มันจะจบยังไงอ่ะสู้เราไม่เริ่มแต่แรกดีกว่าเพราะว่าโอ้โหดราม่าว่ะเออเจอกับมันไปค่ายนะมึงเดี๋ยวกูเก็บไว้ให้เองต่อแล้วกันจ้าเดี๋ยวเออบรายเว้ยยังไม่คุยกับกูใช่ไหมเดี๋ยวเจอกันสวัสดีครับมีอะไรมาหาป้านครับมีเรื่องอะไรป้านเขาไม่มีอะไรจะคุยกับเธอแต่ผมมีครับนี่ที่บ้านเนี่ยไม่เคยสอนเรื่องมารยาทได้ไงสอนแล้วก็สอนด้วยว่าเวลามีแขกมาให้พูดจาเขาดีๆหน่อยเป็นผู้ใหญ่แล้วแล้วสอนด้วยไหมว่าถ้าเกิดบ้านไหนเขาไม่ต้อนรับเนี่ยอย่ามาวุ่นวายหรือว่าลูกเนี่ยมันก็ไม่อยากอยู่ด้วยละมึงมาทำไมผมเอาเอกสารมาให้ปานอะเอกสารเรื่องศาลาครับอาจารย์เขาฝากมาให้ฝากไปบอกอาจารย์ด้วยว่าเดี๋ยวจะให้ปราณไปเอาวันหลังโอ้โหเด็กมันอุตส่าห์เอามาให้แล้วก็รับรับไปแม่คุณฮะเป็นคนยังไงเนี่ยเราอะฮะเฮ้ยแล้วแกอะดีนะหรอหรือว่าจะให้พูดเออเดี๋ยวเฮียสวัสดีผมขอเป็นคนเอาเอกสารไปให้ปราณเองแล้วกันนะครับหมดธุระยังอ่ะไม่ได้มีตั้งแต่แรกอยู่แล้วมึงด้วยไปกับใจเย็นครับซ้อครับนี่ทะเลาะกับพี่ปานอีกแล้วใช่ไหมคราวนี้ทะเลาะเรื่องอะไรกันไม่ตอบไม่ตอบก็รู้ดูมานานแล้วทะเลาะกับพี่อิงใช่ไหมหรือว่าพี่ปานชอบกันใช่ไหมพี่ปานก็ชอบพี่อิงเหมือนกันใช่ไหมพาดูออกแต่แรกแหละแล้วแต่มึงคิดแล้วกัน